กับอสมการเนี่ยมันมีวิธีการทำเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าการแก้สมการอ่ะโอเคป่ะหรือว่าการแก้อสมการอ่ะนะฮะมีวิธีทำเหมือนกันเลยก็คือทำอะไรได้บ้างพยายามย้ายข้างใช่ป่ะนะหรือจริงๆมันไม่น่าจะเรียกย้ายข้างมันน่าจะเรียกว่าบวกลบคูณหรือว่าหาร2ข้างของสมการหรืออสมการโอเคไหมเพื่อที่พยายามให้ตัวแปรอยู่คนเดียวใช่ป่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ค่าของตัวแปรนะครับเพียงแต่ว่าตัวอสมการมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงคือถ้าตัวที่มาคูณเนี่ยตัวคูณหรือหารก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าหารก็คือการคูณถูกป่ะคูณในส่วนที่เป็นข้างล่างอ่ะนะก็คือการหารนะครับมันเป็นเลขลบครับจะเกิดอะไรขึ้นครับไอ้เครื่องหมายพวกเนี้ยก็เป็นไงใช่เครื่องหมายเปลี่ยนจบเท่านี้เองครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะแก้อะสมการได้เหมือนการแก้สมการเลยนะฮะเพียงแต่ระวังข้อเดียวเท่านั้นก็คือเมื่อเอาลบเข้ามาคูณเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนนะครับจากโจทย์ตัวเนี้ยสมมุติว่ามันเป็นน้อยกว่า0ใช่ไหมสมมุติพี่เอาเลขลบ1เข้าไปคูณเครื่องหมายจะกลายเป็นมากกว่า0ทันทีอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้เวลาที่เราแก้อะสมการได้แล้วอ่ะเราจะได้สิ่งที่มันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับถูกป่ะแต่ว่าเราจะได้พวกนี้ใช่ไหมเนี่ยได้พวกเนี้ยได้พวกเนี้ยเราไม่เรียกว่าเป็นคำตอบของสมการแต่เราเรียกจุดพวกนี้ว่าจุดวิกฤตเรียนแล้วใช่ป่ะหรือว่าจุดขอบเขตใช่ป่ะแล้วแต่จะเรียกใช่ไหมแล้วเราเข้าใช้จุดวิกฤตหรือว่าจุดขอบเขตเนี่ยไปเขียนบนเส้นจำนวนแล้วเราก็บอกโอ้บวกลบบวกแล้วเราก็ค่อยลากอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปโอเคไหมนั่นคือวิธีการแก้อะสมการเพราะฉะนั้นข้อนี้แก้ได้แน่ๆมาฮะทำไงดีเป็นพหูนามเป็นพหูนามถูกไหมเป็นพหูนามเราต้องการให้ข้างขวาเป็น0ตอนนี้ข้างขวาเป็น0แล้วยังเป็นแล้วเพราะนั้นเราก็จับมันแยก2วงเล็บเลยถูกป่ะอ่ะใครอยู่กับใครดีอ่าฮะ 2x กับ1งั้นตัวหลังเป็นเลข2ใครบวกใครลบดีบวกลบไม่ได้ต้องมีลบตัวหนึ่งเพราะว่าเห็นตัว2มั้ยมันติดลบ2อ่ะมันต้องลบตัวหนึ่งสมมุติว่าน้องบอกว่าบวกทั้งคู่ใช่ป่ะพี่ลองทำดูก็ได้นะบวกทั้งคู่นะเวลาที่เราคูณคืนเนี่ยเราจะเอาในคูณในนอกคูณนอกถูกไหมนอกคูณนอกได้4 x แล้วก็เดี๋ยวเอาใหม่นอกคูณนอกได้2เดี๋ยวเอาใหม่หมดเลยพี่งงเองพี่ต้องคูณแบบแจกแจงถูกป่ะคือไอ้นี่คูณไอ้นี่ด้วยนะฮะไอ้นี่ก็คูณนี่ด้วยอ่ะคูณแจกแจงไปเลยก็เป็น 2x กำลัง2นะครับบวก 4x นะฮะบวก x แล้วก็บวก2คำตอบจะได้ 2x กำลัง2บวก 5x บวก2ซึ่งมันตรงไหมไม่ตรงแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยตัวท้ายอ่ะมันเป็นบวกเห็นเปล่าแต่ตัวท้ายของตรงนี้เป็นอะไรลบ
แปลว่าเครื่องหมายไม่ใช่บวกทั้งคู่แน่มันต้องเป็นบวกตัวลบตัวอ่ะว่ามาใครบวกใครลบตัวหลังลบนะตัวหลังลบนะเดี๋ยวจัดให้ตัวหลังลบก็เป็นอย่างนี้เนาะอืมตัวหลังลบตัวหลังลบก็ยังไม่ใช่ครับผมก็ยังไม่ใช่ฮะวิธีเช็คอย่างนี้ครับเราจะคูณแจกแจงก็ได้แต่พี่ไม่คูณแจกแจงหรอกพี่คูณไขว้อย่างเงี้ยในคูณในนอกคูณนอกนอกคูณนอกพี่จะได้เป็นลบ 4x ในคูณในพี่จะได้เป็นบวก x รวมความตรงนี้ได้กี่ x ครับ3แล้วมันตรงไหมอ่ะไม่ตรงเห็นยังเพราะนั้นเครื่องหมายต้องเป็นยังไงลบ1แล้วก็บวก2ฮะโอเคไหมซึ่งเวลาที่พี่ทำพี่ก็จะได้เป็น 4x ลบ x ก็คือ 3x ทีนี้ตรงยังตรงแล้วนะอันนี้ไม่ตรงโอเคไหมดังนั้นเราก็จะได้จุดวิกฤตเป็นอะไรฮะลบ2ใช่ป่ะแล้วถูกไหม2ตัวเสร็จแล้วน้องก็พลอตกราฟไม่เรียกว่าพลอตกราฟเรียกว่าเขียนเส้นจำนวนตรงนี้ลบ2อยู่นี่1ส่วน2อยู่นี่นะฮะเป็นกลมขาวหรือกลมดำดำมีเครื่องหมายเท่ากับไหมไม่มีไม่มีก็ต้องเป็นขาวถูกป่ะบวกลบบวกเอาช่วงบวกหรือเอาช่วงลบมันมากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าก็ต้องเอาช่วงลบจบนี่คือคำตอบหรือถ้าให้ตอบเป็นช่วงก็คือลบ2ถึง1ส่วน2แล้วเปิดทั้งคู่โอเคไหมข้อที่1อ่ะจบไปครับ